ข้อบาร์ไลนะครับก็จะมีทั้งหมด7จุดนะครับที่เราสามารถกดเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับจุดแรกนะครับจะเป็นบริเวณขวางคิ้วนะครับให้เรานะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดไปที่ขวางคิ้วนะครับแล้วคลึงเป็นวงกลมนะครับความหนักก็คือให้เรารู้สึกเจ็บประมาณ 3-4 นะครับจากเต็ม10นะครับคลึงค้างไว้ 10-15 วินาทีนะครับทำได้ 3-5 ครั้งนะครับหรือจนกว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคกับสาระความรู้ที่เราคัดสรรมาให้สำหรับคุณผู้ชมทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของไทย PBS ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ของไทย PBS รวมถึง Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะเริ่มต้นวันนี้จากสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงของรู้สู้โรคกันก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการผ่าตัดโรคข้อผ่านกล้องนะครับซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องนี้มีความเป็นมายังไงมีประวัติศาสตร์มายังไงในอดีตและมีข้อบ่งชี้ข้อต่อข้อใดบ้างในร่างกายที่เราจะสามารถผ่าตัดได้นะครับรวมถึงการเตรียมพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและการพักฟื้นหลังการผ่าตัดซึ่งจะมีข้อดีจากการใช้การผ่าตัดผ่านกล้องยังไงวันนี้เรามาคุยกันครับสำหรับความเป็นมาของการผ่าตัดผ่านข้อ2กล้องนะครับก็คงต้องย้อนไปตั้งแต่สมัย200ปีก่อนนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีความพยายามของแพทย์ในสาขาต่างๆไม่ได้เว้นแม้แต่สัญญาแพทย์กระดูกและข้อนะครับที่จะพยายามใช้วิธีการต่างๆที่จะเข้าไปตรวจค้นในร่างกายของมนุษย์เพื่อการวินิจฉัยดังนั้นในช่วงปี1806เนี่ยก็ได้มีสัญญาแพทย์ทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะท่านหนึ่งที่อยู่ในประเทศเยอรมันนะครับผลิตอุปกรณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นต้นแบบของอุปกรณ์การส่องกล้องเข้าไปในร่างกายนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยการส่องสว่างเนี่ยเราจะใช้การส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับซึ่งข้อเสียก็คือมีความร้อนนะครับซึ่งทำให้การใช้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์นักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อเนื่องหลายๆท่านอาจจะรู้อาจจะทราบถึงประวัติศาสตร์ของการผลิตของหลอดไฟนะครับซึ่งประดิษฐ์ขึ้นในปี1879นะครับโดยโทมัสอัลวาเอดิสันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาของวงการการผ่าตัดสองกล้องทำให้มีการพัฒนามากขึ้นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนที่มาของแสงจากแสงเทียนซึ่งอาจจะความสว่างไม่เยอะนักมาใช้เป็นหลอดไฟฟ้าและนอกจากนี้แล้วเมื่อเรามีแสงเทียนแล้วเทคโนโลยีอีกอย่างนึงที่ทำให้การผ่าตัดผ่านกล้องมีความพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วก็คือการมาถึงของเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกมีดียังไงไฟเบอร์ออปติกทำให้ความร้อนที่เกิดจากแรงกำเนิดแสงลดลงนะครับทำให้สามารถใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณภาพอย่างเช่นทีวีหรือว่าโทรทัศน์ในปัจจุบันก็เป็นอีกข้อพัฒนาหนึ่งที่ทำให้การผ่าตัดสองกล้องของเราทำได้อย่างดีมากขึ้นและก็หลากหลายมากขึ้นครับกลับเข้ามาสู่ในส่วนของการผ่าตัดผ่านข้อนะครับมีการผ่าตัดผ่านข้อครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี1912โดยมีการบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติในทวีปยุโรปเกี่ยวกับการผ่าตัดสองกล้องของข้อเข่านะครับโดยสัญญาแพทย์ชาวเดนมาร์กซึ่งผ่าตัดเข้าไปโดยใช้อุปกรณ์ส่องกล้องของทางสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะส่องเข้าไปในข้อต่อมาเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าการผ่าตัดสองกล้องคืออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าการผ่าตัดสองกล้องคือการใช้กล้องเหมือนกล้องถ่ายรูปเข้าไปในการช่วยในการผ่าตัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกล้องที่เราว่าเนี่ยก็คือเป็นกล้องที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวแล้วก็ประกอบด้วยเลนส์นะครับซึ่งสามารถส่องเข้าไปในร่างกายได้สำหรับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดสองกล้องปัจจุบันมีข้อต่อต่างๆในร่างกายที่สามารถทำการผ่าตัดสองกล้องได้มากมายนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อเข่าซึ่งเป็นข้อต่อในร่างกายข้อแรก
ที่มีการทำการผ่าตัด2กล้องนะครับข้อไหล่นะครับข้อสะโพกข้อเท้ารวมถึงปัจจุบันในข้อเล็กๆต่างๆอย่างเช่นข้อศอกหรือข้อมือก็สามารถทำการผ่าตัด2กล้องได้เช่นกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการผ่าตัด2กล้องผ่านข้อนั้นอาจจะไม่ได้ทำได้ในทุกกรณีของความผิดปกติในข้อโดยที่การผ่าตัด2กล้องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการผิดปกติในแง่ของการของโครงสร้างของตัวข้อนะครับกรณีที่อย่างเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมซึ่งต้องใส่เป็นอุปกรณ์เทียมที่เป็นโลหะใส่เข้าไปกับการเปิดแผลในขนาดเล็กก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดที่ณปัจจุบันเทคโนโลยีเราสามารถทำการผ่าตัดได้เพียงบางอย่างบางกรณีของโรคในข้อเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำให้คนไข้สามารถกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเช่นอาจจะมีนักกีฬาที่ต้องรับการผ่าตัดหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าหรือว่าการผ่าตัดหมอนรองข้อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการกีฬาดังนั้นเมื่อระยะเวลาการพักฟื้นเนี่ยสั้นลงก็ถ้าสามารถทำให้นักกีฬาหรือผู้ป่วยเนี่ยกลับไปฝึกซ้อมเพื่อกลับมาเล่นกีฬาหรือว่าประกอบกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัดของผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัด2กล้องนั้นต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะมีแผลที่เล็กมีการบาดเจ็บที่น้อยแต่ก็ยังนับว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่อยู่ดีดังนั้นการเตรียมการก่อนการผ่าตัดจะมีการเตรียมการเหมือนการผ่าตัดใหญ่ทุกประการนะครับเริ่มตั้งแต่ต้องมีการเช็คสภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดมีการเช็คสภาพเลือดเช็คปัญหาสุขภาพโดยรวมว่ามีปัญหาอะไรที่จะส่งผลให้มีความขัดข้องในการทำผ่าตัดหรือเปล่านะครับดังนั้นเมื่อคุณหมอได้ให้การวินิจฉัยและพิจารณาให้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด2กล้องแล้วเนี่ยคนไข้ก็ต้องเตรียมตัวคนไข้ให้ดีนะครับรักษาสุขภาพเพื่อจะให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดครับผมในแง่ของการพักฟื้นอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าการผ่าตัด2กล้องเนี่ยทำให้แผลเนี่ยมีขนาดเล็กการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อยดังนั้นระยะเวลาในการพักฟื้นก็จะรวดเร็วขึ้นทำให้มีประโยชน์ในแง่การฟื้นฟูสภาพของร่างกายให้กลับมาสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเล่นกีฬาได้เร็วยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นครับและสำหรับนวัตกรรมการผ่าตัด2กล้องนี้นะครับแม้ว่าจะเห็นว่ามีข้อดีมากมายแต่ข้อเสียณปัจจุบันก็คือยังไม่ใช่ทุกกรณีของการผ่าตัดผ่านข้อผ่าตัดข้อนะครับที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีการ2กล้องนี้ได้เนื่องจากอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าการผ่าตัด2กล้องเป็นการผ่าตัดผ่านรูขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์ที่ขนาดใหญ่กว่ารูเราก็จะไม่สามารถทำการผ่าตัดชนิดนั้นทำการผ่าตัด2กล้องได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งณปัจจุบันสิทธิการรักษายังไม่ครอบคลุมในส่วนของการรักษาในส่วนนี้ครับสำหรับตัวอย่างเคสที่สามารถทำการผ่าตัด2กล้องได้นะครับก็มีเคสนึงที่อยากจะแชร์ให้ดูกันนะครับก็เป็นเคสนักกีฬานะฮะเป็นนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นนะครับไปเล่นฟุตบอลแล้วก็มีการบาดเจ็บล้มข้อเข่าบิดนะครับจากการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะตรวจวินิจฉัยด้วยการทำการซักประวัติการตรวจร่างกายรวมถึงการส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วกับการตรวจ MRI ซึ่งเป็นการตรวจภาพรังสีชนิดหนึ่งซึ่งสามารถดูพวกส่วนประกอบต่างๆในข้อได้นะครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็มีอาการที่ตรวจพบก็คือมีอาการเจ็บในข้อเข่าขยับแล้วมีเสียงนะครับรวมถึงมีการขัดของตัวข้อเข่าด้วยนะฮะหลังจากที่เราส่งการตรวจพิเศษก็คือการทำเอ็กซเรย์พิเศษ MRI พบว่ามีการฉีกขาดของตัวหมอนรองข้อเข่านะครับมีการฉีกขาดของตัวหมอนรองข้อเข่าดังนั้นกรณีนี้สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านข้อ2กล้องได้นะครับก็รูปที่โชว์นี่ก็จะเป็นวิดีโอที่ให้เห็นถึงภาพภายในของตัวข้อเข่าจากการส่องกล้องเข้าไปดูและสามารถทำการรักษาในส่วนของหมอนรองข้อที่มีการฉีกขาดได้ด้วยครับหลังจากการผ่าตัดรักษาแล้วเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ได้ทำการผ่าตัดไปเนื่องจากหลังจากที่เรามีการพักหรือมีการบาดเจ็บเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะมีความเสื่อมสมรรถภาพลงดังนั้น
การฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสองกล้องโดยเฉพาะการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่และข้อเข่านะครับเพื่อให้การรักษาครบถ้วนและผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องประกอบด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนการผ่าตัดการผ่าตัดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผ่าตัดอย่างเช่นการผ่าตัดสองกล้องและการทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดซึ่งจะส่งผลให้การฟื้นฟูสภาพของตัวกล้ามเนื้อเป็นไปได้อย่างดีครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และนี่คืออีกด้านหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในด้านการรักษาและการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ครับโอ้ยยุ่งเยอะจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหากับยุงในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะตั๊กพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรกับการแปรรูปตะไคร้หอมเพื่อไว้กำจัดยุงหรือว่าไว้ไล่ยุงไว้ใช้เองอย่างปลอดภัยปลอดสารเคมีจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะที่ชุมชนบ้านหัวคูนายอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะมีภูมิปัญญาในการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะเป็นอะไรนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณสมเกียรติสุขแป้นค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาที่เนี่ยต้องบอกว่ามีภูมิปัญญาในเรื่องของการนำสมุนไพรมาแปรรูปอยู่แล้วและในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะยุงเยอะที่นี่ยุงเยอะไหมคะเยอะมากครับโอ้โหแล้วมีภูมิปัญญาในการนำสมุนไพรมาแปรรูปยังไงบ้างคะเรื่องของยุงเนี่ยเราก็ใช้สมุนไพรหลายอย่างนะฮะบางคนก็ใช้พิมเสนบ้างนะฮะแต่พิมเสนก็เป็นของที่มีราคานะครับอย่างตะไคร้เนี่ยตะไคร้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยุงไม่ชอบจึงจะไข้พันก้านแดงอย่างนี้อันนี้เลยสมุนไพรที่เราบอกในชุมชนพูดถึงนี่นะฮะตะไคร้พันก้านแดงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยุงไม่ชอบเพราะมันมีกลิ่นที่ยุงไม่ปรารถนาฮะจะมีกลิ่นแรงบาดตะไคร้แกงนะแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตะไคร้ที่เนื้อแข็งใช้ทำปรุงอาหารมันจะยากเมื่อก่อนเดิมทีแล้วเนี่ยเราก็ชาวบ้านก็จะปลูกไว้รอบๆบ้านพอเย็นๆมาก็ไปทำใบมันช้ำมันก็จะช่วยกันยุงได้อ๋อให้กลิ่นเขาออกนิดนึงใช่เอาไม้ไปตีมันบ้างอะไรให้มันช้ำใบมันช้ำแล้วกลิ่นมันจะออกยุงก็จะไม่เข้ามาบริเวณบ้านแล้วไอ้ตะไคร้หอมเนี่ยมันจะมีคุณสรรพคุณทางสมุนไพรในด้านอื่นอีกเช่นทำลูกประคบเนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าเดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านจะปลูกไว้รอบๆบ้านแล้วภายหลังเนี่ยก็มีการสกัดเอาน้ำมันน้ำมันแล้วก็ละลายด้วยแอลกอฮอล์แต่ของชุมชนเรานั้นเราทำง่ายๆเราใช้วิธีกันเตาขันแต่อยู่ด้านหลังนี่นะครับขั้นตอนล่ะคะเวลาที่เราเลือกใช้ตะไคร้ก้านแดงแบบนี้เราเลือกใช้ตะไคร้แก่เลยใช่ไหมคะใช่ค่อนข้างจะแก่ค่ะใช้ทั้งต้นเลยไหมคะทั้งต้นทั้งใบเลยครับมาสับให้ละเอียดนะแต่บางทีเราก็ไม่ต้องสับหยาบๆก็ได้ตัดตำทำให้ละเอียดเพื่อให้เซลล์มันออกมาได้เซลล์ของตะไคร้หอมกลิ่นของตะไคร้หอมหยอกมาค่ะนะครับแล้วก็นำเข้าเครื่องกลั่นครับกลั่นจริงๆเตาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนการทำงานสองส่วนคือส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนเตานึ่งถังนึ่งนะฮะเราก็จะมีน้ำระดับนี้นะฮะนะครับพอสูงขึ้นหน่อยก็เป็นสมุนไพรตะไคร้หอมนะครับหรือสมุนไพรอื่นๆที่เราจะกันนะเราไม่ใช่ลงไปต้มนะเขาเรียกนึ่งค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ของตะไคร้นี่แตกตัวเป็นไอ้น้ำผลจากไอ้น้ำมาเข้าท่อนี้พอเข้าท่อนี้ในถังเนี่ยมันจะมีขดลวดอยู่ข้างในนะฮะเรียกระบบหล่อเย็นพอไอ้น้ำมาเจอระบบความเย็นปุ๊บจะควบแน่นควบแน่นเดี๋ยวจะหยดออกมานี่นึงนี่กำลังหยดเห็นครับนี่ที่หยดลงมานี่เลยนะคะหยดใหม่ๆเนี่ยจะสีขุ่นค่ะสักพักอีกสักพักนึงพอเย็นตะนิดแล้วก็จะเป็นสีใสอย่างนั้นเลยค่ะอันนี้คือน้ำที่กั่นออกมาอันนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์เลยมีน้ำมันด้วยไหมคะไม่มีครับมันเป็นน้ำบริสุทธิ์กับเซลล์ตะไคร้หอมสองอย่างเท่านั้นอันนี้คือมีกลิ่นมีครับของธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับคือกลิ่นมาออกมากับพร้อมกับเซลล์ค่ะครับอันนี้คือนำไปใช้ได้เลยไหมคะใช้ได้เลยครับก็ประจุขวดปล่อยให้สักพักนึงก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะใสแบบที่ประจุในขวดนั่นเลยออกมาเป็นน้ำตะไคร้หอมไล่ยุงและแมลงไล่ได้ทั้งยุงแล้วก็แมลงด้วยใช่ครับอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเอาไปใส่ผสมกับแอลกอฮอล์ซึ่งบางคนเนี่ยแพ้แอลกอฮอล์ก็จะระคายเคืองผิวได้อันนี้เราฉีดได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับ
จะกลิ่นอ่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ไม่ใช่กลิ่นแบบตะไคร้แบบที่เป็นหัวน้ำมันที่เขาผสมมาแบบที่เขาขายกันค่ะอันนี้คือไม่รู้สึกเย็นหรือแสบจากแอลกอฮอล์เลยนะคะเด็กก็ใช้ได้ได้ครับไม่ตะไคร้ก็ใช้ได้นะคะอันนี้ตอนนี้เป็นสินค้าโอท็อปแล้วด้วยใช่ครับนอกจากผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีแล้วที่นี่ยังเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะฮะการท่องเที่ยวเราจะแบ่งเป็น3ลักษณะคือท่องเที่ยวทางน้ำนะฮะคือนั่งเรือชมชุมชนนะฮะชมวิถีเกษตรชมวิถีชีวิตทางสายน้ำแล้วก็ชมงานประเพณีอย่างบางกรวยเนี่ยมีงานประเพณีใหญ่ๆอยู่2งานนะฮะคืองานแห่เทียนพรรษาทางน้ำนะครับก่อนออกพรรษาเราทั้งอาทิตย์นึงจะมีงานใหญ่มากงานแต่งเรือคลองมะกอกน้อยเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและ2งานตักพระ108ที่วัดอุทยานนะก็จะมีพระจาก108ทิศมารับบาตรทางเรือที่นั่นจะเป็นงานที่คึกคืนเหมือนงานบุญโดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ตามรอยประวัติศาสตร์นี่เรามีวัดล้างหนึ่งเกศวัดครับซึ่งเป็นวัดสมัยอู่ทองสมัยอยุธยาครับแล้วก็มีวัดบางไกลซึ่งเป็นตำนานไก่ทองนะครับนี่จะมีเรื่องท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวทางจักรยานที่เขตนครปฐมนะก็จะมีทุ่งนาบัวทุ่งนาข้าวอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นวิถีเกษตรส่วนใหญ่นะครับมีร้านกาแฟมีร้านอะไรพวกนี้ค่ะก็มีทางเล่นค่ะเรียกว่าเชื่อมโยงครบเลยนะคะที่นี่มีทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงเกษตรเชิงวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่สามารถเข้ามาสัมผัสกับวิถีการกินการอยู่แบบยั่งยืนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมเกียรติมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยังไม่หมดเท่านี้ค่ะในชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกเยอะเลยที่เราอยากจะแนะนำนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเรามีสมุนไพรที่เราปลูกในสวนของเราเองนะคะที่บางอย่างที่สามารถปลูกได้เราก็ปลูกเองถ้าบางอย่างที่เราปลูกไม่ได้เราก็ซื้ออย่างเช่นพิมเสนการบูนเมนทอนอย่างเงี้ยเราต้องซื้อนอกนั้นก็จะเป็นสมุนไพรที่เราปลูกเองในสวนนะคะแล้วก็ให้ชุมชนปลูกด้วยคือบ้านสมาชิกในกลุ่มเนี่ยใครมีอะไรเวลาเราใช้เราก็ไปขอซื้อเข้ามาคือเราก็เอามาแปรรูปเป็นยาดมด้วยนะคะยาดมอันนี้เป็นยาดมสมุนไพรนะคะจากศาสตร์พระราชาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะโดยมีมหาลัยมาสอนเรานะคะอันนี้หอมมากดมได้ค่ะค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชนโรงคือที่นี่เราเป็นศูนย์ที่เลี้ยงชนโรงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนท์เพื่อไว้ผสมเกสรผลไม้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในสวนเราเนี่ยจะไม่มีเคมีเลยเพราะถ้าเรามียาฆ่าแมลงเนี่ยชนโรงก็จะหยุดได้อันนี้เป็นน้ำผึ้งชนโรงเราก็เอามาแปรรูปนะคะอันนี้ก็เป็นพาบริกของชนโรงเอามาแปรรูปเป็นเมาส์สเปรย์เพื่อฉีดฆ่าเชื้อในปากคือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสอนให้เช่นสอนทำสบู่เหลวสบู่ก้อนยาหม่องน้ำผึ้งชนโรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบู่น้ำผึ้งชนโรงผสมฟ้าทลายโจรนะคะเพราะตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยจะแก้เรื่องผดผื่นคันด้วยนะคะอันนี้เป็นสบู่ก้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบู่เหลวจากน้ำผึ้งชนโรงแล้วก็ฟ้าทลายโจรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาดมสมุนไพรจากพาบริกของชนโรงแล้วก็ดอกคาโมไมล์รูปครบนี่เราก็ใช้ตะไคร้หอมด้วยเพราะตะไคร้หอมเราเอามาสกัดทำน้ำมันหอมระเหยด้วยนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรหลายอย่างมีขิงข่าตะไคร้ใบเตยเราก็จะใช้ตู้อบนะคะเราเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาอบให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อเชื่อเถอะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนอารมณ์ดีแค่ไหนนะครับแต่เมื่อเจอเรื่องแย่ๆนะครับเข้ามาในชีวิตไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะครับก็อาจทำให้คุณเสียศูนย์และนอนหลุดไปได้เช่นกันนะครับซึ่งในบางคนก็อาจจะเกิดความเครียดหรือเกิดอาการเศร้ามากน้อยต่างกันไปนะครับแต่ที่แน่ชัดก็คือความเครียดเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับเลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับปวดต้นคอปวดหลังเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการกดจุดนะครับจะช่วยคลายกล้ามเนื้อให้เรานะครับเพราะได้ไปกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะครับและได้มีการปลดปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุข
ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งหายเครียดและลดอาการบาดเจ็บต่างๆได้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนท่าเบื้องต้นง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาคอบ่าไหล่นะครับก็จะมีทั้งหมด7จุดนะครับที่เราสามารถกดเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับจุดแรกนะครับจะเป็นบริเวณหว่างคิ้วนะครับให้เรานะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดไปที่หว่างคิ้วนะครับแล้วคลึงเป็นวงกลมนะครับความหนักก็คือให้เรารู้สึกเจ็บประมาณ 3-4 นะครับจากเต็ม10นะครับคลึงค้างไว้ 10-15 วินาทีนะครับทำได้ 3-5 ครั้งนะครับหรือจนกว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสำหรับจุดต่อไปนะครับจะลงมาที่ขมับนะครับรับจุดนี้หลายๆท่านอาจจะมีปัญหามาก่อนนะครับให้เราค่อยๆนะครับใช้นิ้วชี้นะครับเคลื่อนไปที่จุดขมับนะครับความเจ็บนะครับ 3-4 เช่นกันนะครับเราจะไม่เจ็บมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการระบมนะครับงั้นให้เราเคลื่อนไว้นะครับ 10-15 วินาทีนะครับทํา 3-5 ครั้งเหมือนกันนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเรารู้สึกยังไม่เกิดการผ่อนคลายนะครับจุดต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณกรามนะครับจุดนี้นะครับเราจะไม่เจอบ่อยนะครับแต่อาจจะเจอในคนที่มีความเครียดมากๆนะครับคนที่ปวดบริเวณขมับมักจะมีความตึงบริเวณกรามด้วยนะครับให้เราอ้าปากนะครับเบาๆนะครับไม่ให้เกิดอาการเกร็งนะครับและใช้นิ้วนะครับคลึงไปที่บริเวณกรามเบาๆนะครับในจุดนี้นะครับอาจจะระวังเรื่องการใช้แรงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากหลายๆท่านมักจะมีความตึงแล้วมีอาการเจ็บมากกว่าจุดอื่นนะครับอันนี้ให้เจ็บ 3-4 เหมือนกันแต่แรงอาจจะเบานิดหนึ่งนะครับคึงไว้ 10-15 วินาทีนะครับ 3-5 รอบนะครับสำหรับจุดแรกนะครับจะอยู่บริเวณนะครับหลังหูนะครับฐานกะโหลกนะครับให้เรานะครับใช้นิ้วนะครับกดลงไปนะครับและช้อนขึ้นนะครับในการกดจุดนี้นะครับจะใช้เป็น2แนวแรงนะครับก็คือการกดลงข้างในนะครับและช้อนขึ้นนะครับและคึงนะครับใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาทีต่อครั้งนะครับทำ 3-5 ครั้งนะครับจุดที่2นะครับจะขยับเข้ามาอีกประมาณ1ข้อนิ้วนะครับเข้ามาข้างในนะครับสองเป็น2แนวแรงเหมือนกันกดลงไปนะครับและช้อนขึ้นนะครับคลึงเป็นวงกลมบริเวณฐานกะโหลกนะครับ 10-15 วินาทีนะครับจุดสุดท้ายนะครับจะอยู่ติดกับกระดูกสันหลังเรานะครับแล้วก็อยู่กับฐานกะโหลกข้างในนะครับให้เรานะครับกดลงไปนะครับและช้อนขึ้นนะครับขึ้นเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับ 10-15 วินาทีนะครับ 3-5 ครั้งนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณหลังหูนะครับกล้ามเนื้อต่ำกว่าฐานกะโหลกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราคลำไปเราจะเจอเป็นเส้นนะครับตรงยาวๆนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับกดคึงลงไปเบาๆนะครับค่อยๆคึงนะครับ 10-15 วินาทีนะครับ 3-5 ครั้งนะครับจุดต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นบริเวณใต้ไหปลานะครับใต้กระดูกไหปลานะครับจะแบ่งเป็น3จุดเหมือนกันนะครับก็คือบริเวณด้านในนะครับตรงกลางและด้านนอกนะครับในแต่ละจุดนะครับให้เราคลึง 10-15 วินาทีนะครับ 3-5 ครั้งนะครับครับสำหรับจุดต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณที่เรามักจะมีปัญหากันบ่อยๆนะครับนั่นคือบริเวณบ่านะครับในจุดนี้นะครับให้เราใช้แขนอีกฝั่งหนึ่งนะครับพาดมานะครับแล้วใช้4นิ้วนะครับในการกดนะครับลงไปที่กล้ามเนื้อบริเวณบ่านะครับทำการกดและคลึงเป็นวงกลมนะครับ 10-15 วินาทีนะครับทำ 3-5 ครั้งเช่นกันนะครับการกดจุดนะครับเหล่านี้เราสามารถกดได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับกดได้ทุกเวลานะครับหรือเมื่อเรามีอาการนะครับเราสามารถทำเมื่อตื่นนอนนะครับหรือหลังมีอาการเมื่อยจากการทำงานหรือก่อนนอนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการโดยส่งคำแนะนำติชมเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage คนสู้โรครวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาของรายการคนสู้โรคแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ